เทนอาทิเช่นสาวฟลอยเชอร์มานกับพี่เปิ้ลจารุณีในตำแหน่ง Most of Actress พี่เอกสรพงษ์ชาตรีกับอนันดาในตำแหน่ง Most of Actor วง Body Slam กับวง Micro ในตำแหน่ง Most of Band หรือจะเป็นพี่ควงคู่กันมาในตำแหน่ง Most of Funny อย่างพี่ตุ๊กกี้และป่าเทพและก็ยังมีอีกมากมายแจ้งแว่งตาแจ้งแจ้งแว่งสวัสดีพี่เปิ้ลอย่างเป็นทางการค่ะเป็นทางการค่ะค่ะคือจริงๆว่าที่ร่วมต้นแจ้งแว่งนี่เป็นเพราะว่าเราเป็นแฟนตัวจริงพี่เปิ้ลชื่นชอบมากๆปรับปรื้มชื่นใจค่ะอยากจะฟีเจอริ่งด้วยสักครั้งถ้าเอากลับมาคัฟเวอร์ใหม่ขอเป็นแดนเซอร์นะคะพี่เปิ้ลแต่เราชื่นใจใหญ่ยิ่งชื่นใจเข้าไปใหญ่เลยนะคะคนน่าเริงแจ่มใสแล้วยิ้มหวานใส่เราตลอดเวลาตั้งแต่มาถึงนี่อบอุ่นใจค่ะโอ้โหอบอุ่นใจมากๆบางคนอาจจะไม่ตั้งใจเอ้ยพักฟันหนึ่งเดียวแล้วพี่เปิ้ลเข้าใจว่ายิ้มแต่ก็ดีกับตรงนี้พี่เปิ้ลรู้สึกยังไงคะที่ได้รับเลือกจากนิตยสารเปรียวให้เป็น Most of Actress อันดับแรกก็ต้องบอกอย่างจริงใจเลยค่ะว่าดีใจค่ะถือว่าเป็นกำลังใจอย่างแรงแรงเลยทำให้คึกคักค่ะวันนี้มาก็ถูกจับแต่งเป็นวัยรุ่นคือด้วยความที่ในทีวีละครเรื่องล่าสุดเป็นคุณแม่คุณป้าค่ะเขากำลังจะจับเป็นคุณยายค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆพี่ป้ายังวัยรุ่นอยู่เลยนะเราหนีสุดฤทธิ์เลยค่ะอันที่จะให้เป็นคุณยายเนี่ยค่ะถ้าหนีได้หนูก็อยากจะหนีแบบพี่เปิ้ลบ้างจริงๆกับตรงนี้พี่เปิ้ลค่ะหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าในสมัยนี้วงการบันเทิงเข้ามาได้ง่ายมากแต่ถ้าให้อยู่ทนอยู่นานเนี่ยมันอยู่ยากมีหลักในการทำงานมีหลักในการใช้ชีวิตในวงการนี้ยังไงพี่ก็ได้รับการสั่งสอนมาจากพี่รุ่นพี่อีกครั้งนึงนะคะในเรื่องของวินัยความรับผิดชอบเคารพงานเคารพผู้ร่วมงานรุ่นใหม่อย่างเราก็ควรที่จะจำใส่ใจเอาไว้แต่บางทีหนูได้เป็นดารากับเขาบ้างไงเฟิร์นเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเหรอคะนี่ดูที่ปิ้งขนาดนี้ค่ะได้เห็นอยู่พร้อมพี่เฟิร์นค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นที่สุดในวงการบันเทิงที่ผ่านมาเหตุการณ์ไหนที่เป็นที่สุดเลยของเราเรื่องนั้นทำให้เราคงอยู่ในวงการได้นานแล้วก็คนคิดถึงและชัดเจนก็คือเรื่องบ้านสายทองค่ะบ้านสายทองตอนช่วงที่ได้รับบทเป็นพจมานสว่างวงนะคะจนถึงวันนี้ตรงนั้นก็ยังเป็นฐานกำลังทำให้เราเป็นที่รู้จักหรือดูที่ไรก็อ๋อจะรู้นี่บ้านสายทองนี่ก็ประทับใจค่ะค่ะเราเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เปิ้ลขอให้มีผลงานได้ๆไปนะคะกำลังใจให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแจงแว่งตาแจงแว่งฮอตฮิตใส่ชุดแดงแล้วเดทแล้วเนาะครับมีเรื่องไปขาไปขาฮอตขนาดนี้ถึงได้รับเลือกให้ได้รับตำแหน่ง Most of Charming Celebrity ชายหนุ่มที่มีเสน่ห์ครับตัวณเดชเองคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์ตรงไหนคะตรงไหนล่ะครับเดี๋ยวช่วยหาไหมช่วยณเดชคิดแล้วก็ช่วยหาไปด้วยไงคิ้วไหมครับทำไมอ่ะมันเข้มอย่างเงี้ยหรอไม่รู้เหมือนมีแต่คนว่าอย่างเงี้ยอ๋อเขาบอกว่าที่มีเสน่ห์จริงๆแล้วอะไรเด็ดมีเสน่ห์ที่เรายิ้มกับหัวใจรู้ไหมโอ้โหเคยกินหัวใจผมเหรอก็อยากสัมผัสใกล้ๆนี่ไงแล้วถึงได้ดูมาอนุญาตนะที่คนเราอยากจะไปสัมผัสอะไรเงี้ยโอ้ยินดีครับผมได้ทางขอบกันละคะคนแบบไหนที่ในเด็ดคิดว่ามีเสน่ห์ที่สุดในสายตาของเราก็คงเป็นคนแบบพี่อุ้มมั้งครับหลักฐานก็เห็นอยู่เลยยังไงอะพูดไปให้เห็นภาพชัดเจนกว่านี้หน่อยก็คนมีเสน่ห์ว่ามาจากบุคลิกภาพการพูดการจาแล้วก็มีสายใจคอฮะทุกอย่างก็จะออกมาเป็นความมีเสน่ห์ครับเรื่องไอ้ความมีเสน่ห์เนี่ยในอนาคตสามารถเป็นภรรยาได้เลยไหมนิ่งไปแปลว่าเอาแย้เลยตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าแฟนๆได้อยากจะติดตามผลงานของแต่ละครที่จบไปแล้วเปรียวครับลงผมมกราครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเราจะจบกันด้วยการโพสท่าถ่ายรูปได้มีโอกาสมาว้าวแล้วเราจะไม่ว้าวธรรมดาจบด้วยการว้าวยังไงโพสท่าถ่ายไงขึ้นปกนิตยสารว้าวคนหนูสื่อเองคุณผู้ชมโอ้โหผมโอ้โว้าว
ียดายจังเลยค่ะที่เวลาหมดลงแล้วแต่ถ้าใครอยากจะรู้ว่าใครที่ได้รับเลือกให้เป็น Most of the Most 2010ในสาขาต่างๆก็ต้องติดตามอ่านกันต่อในนิตยสารเปรี่ยวเร็วๆนี้นะคะส่วนวันนี้อุ้มและรายการว้าวดาราต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ